คนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะสระอนิเมะแคสต์โตเกมมิ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญรับปีใหม่ให้ฟังนะครับก็ก่อนที่จะมาถึงปีใหม่นี้ผมเจอเรื่องสยองขวัญอยู่เรื่องนึงซึ่งตอนนั้นผมกำลังเล่นคอมอยู่แล้วจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกแล้วเหรอคือไม่รู้จะอธิบายยังไงก่อนดีเอาเป็นว่าความรู้สึกแรกเลยที่ได้รับเกมเนี่ยคืออยากให้บินใช่ไหมคืออยากให้ผมบินมากนะใช่ไหมคุณกิฟต์เนี่ยอยากให้ผมช่องบินมากนะใช่ไหมผมจังเลยเกมอย่างนี้เนี่ยเพื่อนแต่ละคนตายเหรอถ้าหาว่าคลิปนี้ติดเหลืองผมจะไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวแล้วก็ต้องขออธิบายก่อนนะว่าผมได้รับเกมนี้จากคุณกิฟต์มาตั้งแต่วันที่29ตุลานู่นคือก่อนคริสต์มาสก่อนฮาโลวีนอีกก็นะผมดอนเกมนี้ไว้นานแล้วจริงๆผมจะไม่หยิบมันมาเล่นก็ได้นะเพราะมันก็สุ่มเสี่ยงจะทำให้ช่องผมบินมากๆเลยนะไอเกมแบบนี้เนี่ยแต่ผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีง่ายๆคือผมไม่มีเกมตัดต่อง่ายๆมาเล่นผมก็เลยลองคุยๆหาเกมดูแล้วก็พึ่งนึกขึ้นได้คุณกิฟต์เขาเคยส่งเกมนี้มาให้ก็อ่ะมาลองดูซิจะดีกว่าเกมที่ไอโตะเคยส่งมาไหมจะว่าหน้าเข้าเกมมันสวยไหมมันก็มีเสน่ห์ใช้ได้แต่มันเงียบไปไหมแล้วชื่อเกมมันอยู่ตรงไหนแวะคือแบบไม่คิดจะใส่เพลงประกอบหน่อยเหรอแล้วไม่ใส่ชื่อเกมมาด้วยนะคือจะโชว์อย่างเดียวเลยใช่ไหม โอเคก็ได้มาดูสิเป็นเกมยังไงเล่นยังไงอะไรคือไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวให้กดอะไรก็ได้เหรอโอเคได้ๆโอเคอย่างน้อยในเกมก็มีเพลงประกอบนะ Welcome back ยินดีต้อนรับกับนี่นี่คือตัวเราแล้วไม่คิดจะใส่ไม่คิดจะให้เราตั้งชื่อหน่อยเหรอนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดไปหมดเลยอ่ะมืดตรงไหนเนี่ยโคตรสว่างเลยนายได้กลับบ้านคนนายแล้วแล้วนายเป็นใครอ่ะโอ้โหเดี๋ยวขอไม่รู้จักต่อไปได้ไหมพอเห็นหน้าจริงแล้วแบบนึกว่าตัวร้ายในหนังจีนโอเคก็เนื้อเรื่องเหมือนกับว่าเหมือนเราจะเป็นผู้กล้าที่แบบหลงลืมความทรงจำของตัวเราไปนะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็โดนชายแก่บอกว่าช่วยเราไว้และให้เราไปตามหาเราอะไรนะผู้มีพลังคนอื่นๆเพื่อเรียนรู้อะไรก็ตามอะไรประมาณนั้นนะขยัดรู้เกมนี้มีเนื้อเรื่องยังไงก็ซื้อเอาเองแล้วกันนะครับ นะครับว่าแต่ว่าไอ้เงินตรงนี้มันใช้ซื้ออะไรเนี่ยว่าแต่คุณแจทางขวาเนี่ยมันคืออะไรล่ะเนี่ยเฮียนะผมเปิดใช้ตังค์ไปแล้วเหรออ๋อมันคือปลดล็อกใส่ไอเทมบ้าพอแล้วไม่มีถามผู้เล่นก่อนหรอว่าจะปลดไม่ปลดเนี่ยฮะยังคงอยู่เลยมันคืออะไร2,000หายไปในชั่วพริบตาโอ้ไม่กอดโอเคเหมือนเขาจะปลดล็อกให้เล่นตัวละครแรกตัวเดียวก่อนแล้วนะก็เหมือนกับว่าเราต้องสู้กับเธอใช่ไหมแต่วิธีต่อสู้เนี่ยคือยังไงคุยเอาขี้เกียจอ่านว้อยเอาไปว่ายังไงซะผมก็ไม่ได้เล่นหวังเนื้อเรื่องกับเกมนี้อยู่แล้วเล่นรอบเดียวพอ เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้อินอะไรกับเนื้อเรื่องมากนะจากสคริปต์พยายามมาเล่นเกมหลักมากกว่าเหมือนกับว่ามันจะมันจะคล้ายๆกับเกมอะไรนะใครเคยเล่นเกมตบยิงหินมากอ่ะผมว่ามันเป็นเกมแนวเดียวกันเนอะตัวสีเขียวจะใช้ฮิลเลือดเราแล้วก็มันจะมีพวกแต้มสกิลโจมตีพิเศษด้วยเราต้องพยายามรวบรวมพวกนี้เพื่อรวบรวมลูกแก้วพวกนี้ให้มันเรียงสีมากพอที่จะจัดการกับฝั่งใช่ไหมเดี๋ยวนะไอ้ลูกแก้วที่ผมใส่อยู่ในตัวตอนนี้มันสีดำใช่ไหมยิงไปจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นระเบิดอ๋อเรียง3เม็ดก็พอนะโอเคเปลี่ยนสีได้แล้วแบบเราไม่ได้ยิงอยู่คนเดียวเนี่ยนะเคยเองก็ยิงเราอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วผมเคยเองก็เคยเล่นเกมกบยิงไอ้ลูกแก้วนี่มาก่อนนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วมันก็ไม่ใช่เกมที่ยากนะแต่ความยากก็คือเราต้องพยายามยิงสีให้ทันก่อนเธอจะยิงเลือดเราหมดนี่แหละเพิ่มแป๊บเดียวผมเหลือเลือดแค่300แล้วฮัลโหลเราจะตายแล้วเนี่ยฮัลโหลเวลาพักดื่มชาผมประมาทไปหน่อยต่อให้มันดูเป็นเกมที่แบบเราไม่ต้องเอาจริงเอาจังอะไรกับมันมากแต่ว่าตัวเกมมันอยากให้เราเอาจริงเอาจังมากๆผมว่าผมจะประมาทไม่ได้แล้วล่ะผมต้องเฮ้ยขอเวลาพูดหน่อยดิคุณเธอพูดอยู่เนี่ยยิงกะยิงเอาจังเลยฮัลโหล
แล้วลูกแก้วเนี่ยถ้ามันไม่มีสีที่ต้องการปาทิ้งเลยได้ไหมรู้สึกแบบสีที่ไม่ใช่นี่เยอะจังเลยยิงทิ้งเลยแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยสีเขียวเราต้องการหิวโอ้ยโอ้ยโอ้สีม่วงรัวเลยอะไรเนี่ยนี่รอบที่2แล้วนะนี่รอบที่2แล้วนะจะไม่ปลานีกันเลยใช่ไหมจะไม่คิดปลานีกันเลยสินะในเมื่อไม่คิดจะปลานี่คราวนี้ก็จะเอาจริงเหมือนกันเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยคุณแท้เป็นเกมเน้นความเซ็กซี่ไงนี่เป็นเกมหัวร้อนชัดๆเลยโคตรหัวร้อนเลยตอนนี้แพ้มา2ตาแล้วผมจะไม่เห็นทีท่าว่าจะชนะเลยคือแบบแล้วก็รอลูกแก้วอยู่ไงแล้วมันก็ไม่มีสีเราต้องการสักทีมันจะยิงเอาอยู่แล้วชนะสักทีในที่สุดเออนี่ด่าสาบานว่าแค่ด่านแรกชาวบ้านก็มาเล่นเกมนี้เนี่ยแบบถามจริงเหอะมันจะชนะชาติไหนเนี่ยหลังจากที่ผมเคลียร์ด่านแรกได้ผมก็ลองใช้ความพยายามทั้งหมดที่ผมมีเพื่อต่อสู้กับคุณเธอเพื่อที่จะได้รับหัวใจอีก2ดวงที่ขาดไอมาให้ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าหลังจากได้รับหัวใจครบมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆต้องแอบสงสัยว่าผมทนเล่นเกมแบบนี้จนเก็บหัวใจครบได้ยังไงกันแต่สุดท้ายก็เก็บครบนะปลดล็อกหัวใจดวงที่1แล้วดูซิเป็นยังไงยันจะให้ไปรับจะ DLC อีกละถึงจะบ่นไปแต่ DLC ตัวนั้นมันเป็น DLC โหลดฟรีผมก็เลยไปลองโหลดดูแต่ก็แอบคิดเล็กๆว่าจะเอาลงคลิปดีไหมนะพอ DLC ตัวนั้นมันประมาณว่าอย่างที่ผมบอกถ้าช่องผมบินหรือว่าติดเหลืองอ่ะจะไม่แปลกใจเลยสักนิดอยู่ด้วยกันซะด้วยป่ะรีบๆหายไปเลยรีบๆหายไปอยู่ด้วยกันกับเกมไอโตะเลยยายเก็บไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมคลิปนี้ถึงไม่มีแฟนอาร์ตแท้ๆที่ก็มีน้องๆส่งกันมาในช่วงนี้เยอะมากพอดีผมไม่ค่อยอยากให้แฟนอาร์ตมันมาอยู่ในคลิปนี้นะครับกลัวคลิปบินแล้วแฟนอาร์ตบินไปด้วยก็เท่านั้นแหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาริกาโตะกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง